สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ RSU News Talk นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่15ธันวาคม2559ติดตามเรื่องราวข่าวสารกับเรา2คนได้นะครับผมอัครพลนนทราดุลครับค่ะและดิฉันทอแสงรัศมีทีทักแก้วนะคะวันนี้ก็มาตามกันต่อนะคะถึงประเด็นของมาตรการช็อปช่วยชาตินั่นเองนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าโหนี่เป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าส่งท้ายปีแบบนี้ก็อยากจะจับจ่ายใช้สอยนะคะพอมีมาตรการแบบนี้ก็จะทำให้มีแรงจูงใจในการซื้อของมากขึ้นใช่ครับซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ14ธันวาคมจนถึง31ธันวาคม2559นะครับหลายคนเนี่ยพอไปฟังความเห็นการที่ไปจับจ่ายใช้สอยในช่วง2วันที่ผ่านมาก็บอกเหมือนกันว่าอยากจะขอเวลายืดออกไปหน่อยได้ไหมเพราะว่าเงินเดือนออกบางคนก็30ธันวาคม31ธันวาคมขอใช้ตังค์หน่อยได้เงินเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นมุมมองความเห็นออกมาแต่บรรยากาศถือว่าคึกคักอย่างแน่นอนในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะก็มาตรการนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยนำมาใช้นะคะปีที่แล้วก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสร้างเงินสะพัดเป็นจำนวนมากเลยในรายละเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยนะคะมาตรการนี้เนี่ยเป็นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะสำหรับกำหนดระยะเวลาในการนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้ามาหักลดหย่อนภาษีหรือโครงการช็อปช่วยชาติกำหนดระยะเวลาตั้งแต่14ถึง31ธันวาคมตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทนะคะทางด้านของรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนวรังคูลบอกว่าถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการจับจ่ายเกิดบรรยากาศที่ดีในการซื้อของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ค่ะใช่ครับนอกจากไอ้15,000 บาทนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปดูก็จะมีเรื่องของมาตรการในการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยค่าที่พักค่าแพ็คเกจทัวร์ที่เที่ยวในไทยก็สามารถที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้อีก 15,000 บาทด้วยกันนะครับเพราะมาตรการท่องเที่ยวเนี่ยกระตุ้นท่องเที่ยวมาตั้งแต่1ถึง31ธันวาคม2559นั่นเองนะครับปีนี้ถือว่ามีหลายมาตรการนะครับทั้งท่องเที่ยวทั้งปีท่องเที่ยวในสิ้นปีนะครับแล้วก็ช่วงสงกรานต์ถ้าจำกันได้ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายไปซื้อสินค้าก็หักได้เหมือนกันในช่วงปีใหม่ไทยด้วยนะครับใช่ค่ะก็รวมกัน2มาตรการนี้นะคะก็จะทำให้ประชาชนสามารถนำเงินมาหักลดหย่อนค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รวมเป็น 30,000 บาทต่อรายนะคะแต่ว่าเวลาเอาไปหักจริงเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะบอกว่าหักได้ 15,000 30,000 เนี่ยคือจำนวนเงินนี้เน็ตๆเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะวิธีการอาจจะต้องไปดูรายละเอียดซึ่งก็จะมีการให้ความรู้นะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเข้าไปดูในหมวดหมู่ของการวางแผนทางการเงินของธนาคารต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายไว้เหมือนกันว่าฐานเงินเดือนหรือว่าฐานรายได้เท่าไหร่ก็จะหักลดหย่อนได้เท่าไหร่นะคะอย่าเพิ่งดีใจไปว่าหักได้จำนวนนี้อันนี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าฐานเงินเดือนนะครับตาม8ขั้นนั่นแหละครับที่เขาเวลาเขาคิดภาษีที่เราต้องจ่ายให้กับสรรพากรในช่วงหลังจากมกราคมกุมภามีนาเนี่ยนะครับสิ้นมีนาก็ต้องไปยื่นภาษีกันแล้วก็จากตัวนี้นะครับแนบไปด้วย 15,000 บาทหักเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับลองคำนวณจากฐานเงินเดือนของท่านผู้ชมดูก่อนว่าจะซื้อของเท่าไหร่ดีซื้อมากซื้อน้อยคุ้มหรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือมาตรการสำคัญนะครับในการช็อปช่วยชาติออกมาแล้ว18วันสุดท้ายก็เร่งซื้อกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับไปถามมาดูก็ได้ครับถ้าเป็นห้างใหญ่ร้านใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องของใบกับภาษีที่จะแนบมาให้เราได้นะครับถ้าเป็นร้านเล็กลองถามมาดูก่อนว่าขายไหมมีใบกับให้ไหมถ้าเป็นใบส่งของใบต่างไม่ได้เด็ดขาดบางทีบินเงินสดอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าทางร้านค้าที่ออกให้เขาก็ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเหมือนกันนะคะที่เขาจะต้องมาใช้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของสินค้าบางประเภทสุราอะไรแบบนี้ไม่ได้การเติมน้ำมันบินเติมน้ำมันรถแบบนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็คำเตือนสุดท้ายก็คือต้องมั่นใจว่าเป็นเงินที่เราเพียงพอในการใช้จ่ายไม่ใช่ว่าเขามีมาตรการอยากจะลดหย่อนภาษีซื้อซะเลยแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ตังค์ไม่พอจะถึงสิ้นปีเดี๋ยวงานจะเข้าใช่ครับรวมถึงบัตรเครดิตนะครับใช้กันวางแผนดีๆนะครับบางทีมียอดวงเงินอยู่ไปใช้เงินเกินแล้วก็ไม่ได้จ่ายปิดยอดกันด้วยเนี่ยนะครับดอกถือว่าเดี๋ยวจะหนักนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรจ่ายเท่าไหร่ก็ปิดยอดเท่านั้นจะได้สบายใจในช่วงนี้นะครับเที่ยวปีใหม่กันแบบสบายๆไม่เป็นหนี้เป็นสินกันนะครับนอกจากเรื่องของมาตรการช็อปช่วยชาติกันแล้วนะครับที่มากระตุ้นกันนะครับพูดกันเน้นย้ำกันในช่วงนี้นะครับพามาดูเรื่องของแรงงานกันบ้างครับใครที่ใช้แรงงานที่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีระวังครับเพราะว่ามีโทษนะครับเรื่องของจำ
คุกแล้วก็ปรับเงินกันด้วยนะครับโดยคุณอภิญญาสุจริตตานันรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือว่ากสร.ครับท่านก็เปิดเผยมาว่าพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนดห้ามมิให้ในจ้างให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเด็กเด็ดขาดนะครับเช่นถ้าจ้างเข้ามาแล้วก็มาทำงานหลอมนู่นหลอมนี่เป่านะครับไปหล่อหรือว่ารีดโลหะงานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่10เมตรขึ้นไป10เมตรนี่สูงมากนะครับตึกประมาณ3ชั้นงานที่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษวัตถุระเบิดวัตถุไวไฟเว้นแต่งานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจึงขอให้นายจ้างนั้นตรวจสอบให้ดีนะครับการรับเด็กเข้ามาทำงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนจะรับโทษหนักกันเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะได้ปรับปรุงแก้ไขโทษดังกล่าวโดยอัตราโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทต่อลูกจ้าง1คนหรือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนะคะและหากการฝ่าฝืนของนายจ้างเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือถึงแก่ความตายนายจ้างจะได้รับโทษสูงขึ้นเป็นปรับตั้งแต่800,000ถึง2ล้านบาทต่อลูกจ้าง1คนหรือจำคุกไม่เกิน4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะใช่ครับโทษที่ถือว่าหนักแบบนี้นะครับเพราะว่าเด็กก็ยังต้องที่จะทำงานเบาๆก่อนนะครับจะทำงานการท่านงานพวกนี้ถือว่างานหนักทั้งนั้นนะครับหลอมโลหะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้แรงงานที่หนักเกินไปแล้วก็กลิ่นสูดควันพิษเข้าไปก็ถือว่าไม่เหมาะสมนะฮะใช่ค่ะมาดูนะคะเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างดีกว่าค่ะก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยสมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมช่างภาพกรุงเทพกลุ่มสหภาพศิลปินแห่งชาติด้านการถ่ายภาพรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะในการที่จะรวมการรับสมัครช่างภาพจิตอาสาจำนวน480คนค่ะก็จะร่วมกันบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญของชาตินับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นมาจนถึงเสร็จสิ้นงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะโดยคุณวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับท่านก็กล่าวว่าขณะนี้ก็มีทั้งช่างภาพขออาสาทำหน้าที่บันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้แก่ช่างภาพจากทางด้านหอจดหมายเหตุแห่งชาติ60ท่านนะครับช่างภาพที่เป็นเครือข่ายศิลปินแห่งชาติในภูมิภาคต่างๆ300ท่านนะครับแล้วก็ช่างภาพมืออาชีพรวมตัวกันครับการเข้ามาทำงานของช่างภาพจิตอาสาเนี่ยมี120ท่านครั้งนี้ครับถือว่าเป็นวาระสำคัญที่มีช่างภาพเข้าร่วมกิจกรรมมากเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเก็บภาพตลอดทั้งวันแล้วก็แต่ละช่วงเวลาเนี่ยเก็บกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานรัฐเอกชนส่งภาพถ่ายมายังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อรวบรวมจัดทำจดหมายเหตุและวีดิทัศน์500คลิปบทกลอนจำนวนมากเพลงที่แต่งเรียบเรียงใหม่ถึง200เพลงด้วยกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีการประสานไปยังวัฒนธรรมพื้นที่ภูมิภาคนะคะให้มีช่างภาพจิตอาสาที่อยู่ตามต่างจังหวัดช่วยถ่ายภาพเขียนคำกลอนและถ้อยคำแสดงความอาลัยสะท้อนความรู้สึกของประชาชนโดยตั้งเป้าหมายต้องให้ได้ไม่น้อยกว่า890ภาพนำมาคัดเลือกจัดทำเป็นจดหมายเหตุโดยทุกภาพที่ได้รับคัดเลือกก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีการบันทึกชื่อของช่างภาพเพื่อเป็นเกียรติอีกด้วยค่ะครับสำหรับจดหมายเหตุฉบับประชาชนนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็รับมอบหมายจากรัฐบาลในการรวบรวมภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพจนถึงขณะนี้ดำเนินการจัดทำประมวลภาพเหตุการณ์แล้วเสร็จ3ชุดด้วยกันนะครับแต่ละชุดมีทั้งหมด3เล่มแบ่งเป็นเล่มที่1เหตุการณ์ในส่วนกลางเล่ม2ครับเป็นเหตุการณ์ในส่วนภูมิภาค76จังหวัดแล้วก็เล่มที่3เหตุการณ์นานาอารยะประเทศในต่างประเทศนั่นเองนะครับก็เป็นการที่จะเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเก็บภาพครั้งสำคัญครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับพาท่านผู้ชมไปที่ภาคเหนือกันหน่อยนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเองชาวต่างชาติเองนะครับแล้วก็รวมถึงคนเชียงใหม่เองก็ได้ร่วมกันนะครับทำพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ดหรือว่าตักบาตรเที่ยงคืนกันด้วยนะครับซึ่งการรับแจ้งจากเชียงใหม่นะครับตั้งแต่13ธันวาคมที่ผ่านมามีบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับของการตักบาตรเที่ยงคืนหรือว่าตักบาตรเป็งปุ๊ดนะครับซึ่งเป็นการตักบาตรในช่วงเที่ยงคืนของคืนวันอังคารย่างเข้าสู่วันพุธตามความเชื่อของชาวล้านนาโดยมีประชาชนจำนวนมากทั้งเชียงใหม่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมตักบาตรเป็งปุ๊ดในครั้งนี้อย่างคึกคักนะครับนำทั้งข้าวสารอาหารแห้งของใช้ต่างๆใส่บาตรแด่พระสงฆ์สามเณรที่ร่วมพิธีในครั้งนี้กว่า300รูปครับตั้งแต่ช่วงดึก
ก่อนหน้าที่จะเริ่มพิธีตักบาตรเป็นพุทธนั้นทางวัดได้จัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์การเทศนาอานิสงส์ทำบุญตักบาตรกับพระอุปคุตกันด้วยนะครับค่ะก็มีความเชื่อกันนะคะว่าจะทำให้เกิดสิริมงคลอย่างหลากหลายน่าอัศจรรย์ค่ะและเมื่อย่างเข้าสู่วันใหม่ตั้งแต่เวลา1นะคะ1นาทีของวันพุธที่14ธันวาคมเขาก็เริ่มพิธีตักบาตรกันแล้วนะคะเรียกว่าการตักบาตรเที่ยงคืนหรือตักบาตรเป็นพุทธเนี่ยเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จและโชคลาภมหาศาลนะคะจัดกันในวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะอยู่ในเดือนใดนะคะเขาบอกว่าที่มาเนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลจากพม่าที่มีความเชื่อเรื่องการบูชาพระอุปคุตซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ณสะดือทะเลในรอบ1ปีพระอุปคุตจะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณซึ่งชาวพม่ามักตื่นแต่ดึกเพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุตโดยมีคติความเชื่อนะคะบอกว่าถ้าผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วก็จะได้บุญใหญ่หลวงเกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะใช่ครับเคยไปไหมฮะเคยใส่ไปค่ะแต่ไม่เคยใส่แต่วัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงของชาวเชียงใหม่มากนะคะใช่ครับนะครับเพราะว่าเป็นวัดอุปคุตนะครับท่านผู้ชมครับเป็นต้นแบบของการตักบาตรเป็นพุทธเลยนะครับในเชียงใหม่ก็มีตำนานเล่าว่ามีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเข้าไปพบสามเณรเดินผ่านในยามวิกาลก็เลยไปใส่บาตรครับเมื่อสามเณรรับบาตรแล้วก็หายตัวไปในป่ารกก็งงกันดีครับทำไมพระหรือว่าเนรเนี่ยหายได้นะครับหายตัวได้แต่พอหลังจากนั้นสามีภรรยาคู่นี้ครับพอใส่บาตรกับเนรรูปนี้แล้วกลับมาทำธุรกิจประสบความสำเร็จค้าขายเนี่ยรุ่งเรืองกันเลยนะครับจึงได้มาสร้างวัดอุปคุตแห่งนี้ขึ้นมานี่ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะฮะใช่ค่ะก็นอกจากที่วัดอุปคุตแล้วนะคะก็มีวัดสวนดอกแล้วก็วัดศรีดอนมูลที่จัดพิธีนี้ด้วยเช่นเดียวกันจริงๆก็มีอีกหลายวัดด้วยที่มีความเชื่อแบบนี้นะคะก็เป็นความเชื่อของชาวล้านนานะคะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะใช่ครับช่วงนี้อากาศเย็นๆสบายๆก็ไปทำบุญกันได้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าที่สำคัญนั่นคือเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ทุ่งดอกทานตะวันลพบุรีก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วอันนี้เป็นที่ฮิตในฤดูหนาวไปถ่ายรูปนะคะใช่ครับหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเอาเม็ดทานตะวันเนี่ยไปปลูกกันเหมือนกันนะครับที่ลพบุรีถือว่าขึ้นชื่อเพราะว่าแปลงเขาใหญ่มากจำนวนมากนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปเที่ยวอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยที่ลพบุรีครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเต็มเลยนะครับมุ่งหน้าอำเภอพัฒนานิคมติดป้ายด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยถ่ายโอ้ใหญ่มากนะครับเป็นแปลงสุดลูกหูลูกตาครับแปลงทุ่งทางตะวันส่วนหนึ่งครับกำลังบานแล้วก็หลายสัปดาห์มาแล้วนะครับกำลังเบ่งบานต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมลพบุรีขยับไปจุดหนึ่งก็คือตำบลมะนาวหวาในอำเภอพัฒนานิคมก็บานสะพรั่งแบบนี้เหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีงานเทศกาลทุ่งทานตะวันบานลพบุรีจัดขึ้นตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึง31มกราคมปี60กันเลยนะครับป.3เดือนเต็มๆครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งแบ่งเส้นทางชมทุ่งทานตะวันไว้2เส้นทางก็คือเส้นทางแรกมีถึง3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกไปชมกันได้ครับที่ถนนสระบุรีหล่มสักจุดแรกเนี่ยนะครับจากแยกพุกแทระยะทางประมาณ 10-15 กิโลเมตรจุดที่2ครับเลี้ยวไปทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะมีดอกทานตะวัน2ข้างทางจนถึงตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จุดที่3ก็คือขากลับจากเขื่อนป่าสักขับรถตรงเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับเข้าเมืองลพบุรีสามารถแวะชมตลอดเส้นทางนี่นะครับถือว่าบรรยากาศโอ้โหเต็มที่เลยครับนี่คือเส้นทางแรกนะครับค่ะส่วนเส้นทางที่2นะคะอยู่ที่ลพบุรีพัฒนานิคมบางม่วงจุดแรกเนี่ยคือเขาจีนแลระยะทาง10กิโลเมตรนะคะเป็นจุดที่สวยที่สุดจุดที่2คือบ้านหนองถ้ำซับเสือแมบนะคะห่างจากจังหวัดลพบุรีระยะทางประมาณ15กิโลเมตรและจุดที่3อ่างซับเหล็กค่ะจุดนี้จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีทุ่งทานตะวันอยู่ด้านล่างด้านหลังทุ่งทานตะวันจะมีภูเขาที่สวยงามเรียกว่าเขาตะก้านะคะถ้าดูภาพมุมสูงจริงๆก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าพื้นที่ลพบุรีเนี่ยเขาปลูกดอกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทยนะคะกระจายกันไปในอำเภอเมืองอำเภอพัฒนานิคมอำเภอชัยบาดาลมีพื้นที่นะคะ 200,000-300,000 ไร่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเนี่ยดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งเหลืองอารามสุดสายตาแต่เดิมเขาก็จะปลูกข้าวโพดพอเก็บเกี่ยวข้าวโพดเสร็จเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการปลูกต่อแต่บางพื้นที่บอกว่าปลูกไปแล้วขาดทุนนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นการปลูกทานตะวันไปเลยนะคะ
คะปลูกมาตั้งแต่ปี2542ถึงวันนี้ก็17ปีแล้วแล้วก็อุตสาหกรรมจากเมล็ดทานตะวันรวมกับการเที่ยวทุ่งทานตะวันทำรายได้ให้ลพบุรีปีละเป็นพันล้านบาทเลยทีเดียวค่ะใช่ครับมาถ่ายรูปกันได้นะครับเมล็ดทานตะวันนี่ก็ไปทำไปแต่งหน้าเค้กก็ได้ทำธัญพืชนะครับเป็นเซรียลขายได้นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นโปรตีนจากธรรมชาติกันด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้กระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพก็ดีขึ้นเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์หรือว่าพืชผลเกษตรเหล่านี้ก็จะขายได้ดีรายได้ก็ดีด้วยค่ะใช่ครับถือว่าเป็นบรรยากาศท่องเที่ยวที่มาฝากกันอีกสักเล็กน้อยนะครับรวมถึงครับท่านผู้ชมครับพาไปสงขลากันหน่อยพาไปอำลาร้านน้ำชาที่มีชื่อว่าฟุเจาะนะครับสตรีทอาร์ตเมืองเก่าสงขลานะครับท่านผู้ชมครับไปดูกันหน่อยนะครับว่าสวยงามแบบไหนนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยเขารายงานเหมือนกันว่าเทศบาลนครสงขลาเข้าดำเนินการซ่อมแซมอาคารเก่าคลาสสิกสไตล์ชิโนโปรตุกีสซึ่งสร้างไว้เมื่อพุทธศักราช2462หรือว่าอายุเนี่ยนะครับ97ปีมาแล้วบริเวณสี่แยกถนนนางงามตัดกับถนนรามันซึ่งเป็นย่านเก่าของเขตเทศบาลนครสงขลาจำเป็นต้องรื้อออกไปนะครับลบภาพศิลปะแนวสตรีทอาร์ตที่จำลองบรรยากาศร้านน้ำชาที่ชื่อว่าผู้เจ้าข้างฝาผนังเป็นงานสตรีทอาร์ตชิ้นแรกของย่านเก่าสงขลาท่านท่องเที่ยวเนี่ยจะไปเก็บภาพแล้วก็ถ่ายภาพแบบนี้กันเป็นประจำเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งเทศบาลนครสงขลานะคะได้นำป้ายมาประกาศชี้แจงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบเนื่องจากบ้านเก่ามีสภาพทรุดโทรมจึงต้องซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยใช้วัสดุเดิมเช่นกระเบื้องหรืออิฐเกาะยอปูนหมักปูนตำและครามโดยวิธีการก่อสร้างโบราณเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่อนุชนรุ่นหลังนะคะแล้วก็มีการนำภาพถ่ายร้านน้ำชาชื่อฟูเจาที่เป็นภาพเขียนเดิมเนี่ยพิมพ์ลงไวนิลเท่าขนาดจริงมาติดแทนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปแทนของเก่าที่ลบไปแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะแนวสตรีทอาร์ตนะคะย่านเมืองเก่าสงขลาทั้งนครนอกและนครในก็เป็นภาพวาดสีน้ำนะคะจริงมีทั้งหมด15ชิ้นงานบอกเล่าความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวสงขลาเมื่ออดีตก็กลายเป็นจุดขายใหม่ด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมมาตั้งแต่วันที่20เมษายนปีที่แล้วค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับองค์ประกอบของภาพก็จะมีทั้งคุณลุงนะครับผู้สูงวัยกำลังดื่มน้ำชาการคุยการมีความสุขอ่านหนังสือพิมพ์มีนาฬิกาไม้แบบเก่านะครับเดี๋ยวเราดูนะครับถ้าปรับปรุงแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรกันดีในการให้จุดดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่ไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับมาต้องเซลฟี่กันเลยนะฮะก็ดูไปแล้วก็จะเหมือนจะถ่ายภาพสามมิติหรือตามพิพิธภัณฑ์ที่เป็นภาพแบบนี้นะคะครับก็ดูนะจะมีจุดอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือว่าจุดนี้จะปรับอย่างไรบ้างให้สวยงามเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีการวาดภาพเพิ่มไหมเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปตามไอซ์ยูนิฟทอล์กกันต่อครับค่ะ